ป้าแล้วก็น้องโฮดี้นะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องโฮดี้ไปเซ็นทรัลอีสต์วิวค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะเดี๋ยวก่อนไปมาดูกันก่อนนะคะว่าป้าจัดกระเป๋าให้น้องโฮดี้มีอะไรบ้างและนี่ก็คือกระเป๋าที่เราจะเอาไปด้วยกันวันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยปกติฟ้าจะเป็นคนใช้กระเป๋าใบเล็กแต่ถ้าเกิดพาโฮดี้ออกไปด้วยก็จะใช้กระเป๋าใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะอันนี้เป็นของฟ้าเราจะไม่พูดถึงว่าในนี้มีอะไรกันก็จะเป็นของทั่วไปกระป๋องกระเป๋าตังค์อันแรกเลยคือทิชชู่เปียกค่ะใช้ด้วยกันได้ทั้งแม่ทั้งละมุนค่ะกระดาษทิชชู่เปียกข้อดีของเขาคือมันค่อนข้างเป็นเหมือนผ้าชุบน้ำค่ะเอาไว้เช็ดขาเช็ดก้นเวลาน้องขี่น้องอึอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ซื้อได้ตามเคาน์เตอร์เด็กน้อยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นโอบิค่ะโอบิของหมาอันนี้ฟ้าก็จะแยกออกมาจะเอาไปประมาณ2ชิ้นถึง4ชิ้นแล้วแต่ว่าครั้งไหนจะเอาไปเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าเวลาไปเดินห้างใช่มั้ยคะเวลาไปเดินห้างเนี่ยหมาเราฉี่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เอาไปเราก็ต้องไปเช็ดพื้นตามห้างเพื่อสร้างความสะอาดให้แก่ผู้คนรอบข้างค่ะแต่อันเนี้ยพกไปด้วยก็คือน้องก็จะฉี่ในนี้พอน้องฉี่เราก็ถอดเปลี่ยนเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่รบกวนคนอื่นด้วยค่ะดีมากๆเลยเพราะถ้าไปรบกวนคนอื่นเนี่ยมันก็ดูไม่น่ารักเนาะเกรงใจเขาต่อไปค่ะก็จะเป็นขนมหมานะคะโฮดี้จะชอบกินเจอไฮรสเนื้อค่ะฟ้าก็จะติดไปให้น้องด้วยเผื่อน้องหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งสุดท้ายที่พกคู่กันก็คือขวดน้ำและแก้วน้ำค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำเปล่าอันนี้พอดีแต่ก่อนอ่ะชอบทำน้ำผลไม้ก็เลยจะแบบมีขวดแล้วก็แบ่งน้ำอันนี้เป็นแก้วของสตาร์บัคค่ะได้มาตอนสักช่วงหนึ่งมันก็จะเป็นยืดได้หดได้ค่ะอันนี้ก็เทน้ำใส่ลงไปแล้วก็ให้น้องกินได้ในระหว่างที่แบบเดินเล่นเขาจะได้ไม่เหนื่อยค่ะแล้วมันก็มีฝาแล้วมันก็มีฝาปิดด้วยอย่างนี้พกง่ายมีสายฮิ้วจริงๆแก้วน้ำหมาตามร้านก็มีนะคะแต่พอดีอันนี้มันน่ารักดีเป็นรูปหมีแล้วก็ยืดได้หดได้มีฝาปิดเรียบร้อยค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฟ้าเตรียมให้น้องโฮดี้ในหนึ่งวันค่ะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาดีหาดีมไปนัดไปสามมาสามที่จะเป็นคนดีก็โดนฉกตัวไปแล้วปกติน้องโฮดี้ก็จะมาเดินเล่นที่นี่อ่ะทีละประมาณ2วันแล้วแต่ว่าวันไหนฟ้าว่าอุ๊ยโผล่มาตรงนี้มาแล้วกลับมาแล้วคอคือถ้าเกิดดึงคอเขาจะนั่งเหรออืมใช่ไม่ต้องเตรียมมาเองแต่จริงๆแล้วฟ้าอาจจะเตรียมมาเองตลอดนะเผื่อร้านบางร้านเขาไม่มีน้ำให้น้องหรือบางทีแบบเราไม่ได้นั่งร้านที่มันสะดวกในการที่เขาเอาน้ำให้แล้วก็เตรียมมาเองบางทีมันก็สะอาดกว่าแต่กรณีนี้มันเป็นแก้วกระดาษไงคะแก้วกระดาษเนี่ยมันยังไงก็ไม่เลอะใช่ปะมันไม่ใช่แบบจานหมาที่ไม่รู้ว่าใครเขากินกันมาแล้ววันนี้กระเป๋าก็จะเอากระเป๋าใหญ่มากนี่
ที่เป็นเชลฟี่นะคะจะเป็นไซส์ตัวใหญ่มากเข้าไปน้ำหนักเท่าไหร่คะได้จะ15ค่ะแต่เชลฟี่จะเป็นตัว13แต่ว่าน้องมีเยอะตั้งแต่เด็กก็ไหนดูสิลูกพอดีค่ะพอดีมองแบบอะไรกับฉันนักหนาฉันจะเล่นหมาตัวอื่นไม่รู้หรอถ้าพอดีอยู่ที่บ้านคนเดียวค่ะเวลาเขาออกมาเนี่ยเขาจะได้เจอเพื่อนฝึกการเข้าสังคมพอดีลูกไม่กินข้าวเช้ากินหนูไหมตอนนี้เรารอน้องเปปเปอร์กันอยู่น้องเปปเปอร์ไปอาบน้ำสปาแล้วก็นวดนะคะที่นี่เขาจะมีที่นวดของหมาด้วยแล้วถ้าเกิดใครอ่ะไม่รู้ว่าจะให้หมาทำอะไรดีก็พามานวดก็ได้ค่ะให้เขาผ่อนคลายแต่โฮดี้ยังไม่เคยนวดเลยอ่ะเพราะว่าแม่ประหยัดจ้ะแม่เอามาตัดขนที่บ้านก็จะช่วงนี้อาบน้ำเองค่ะตั้งแต่โควิดลงก็อาบน้ำเองตลอดเลยแต่ก่อนอ่ะไม่เคยอาบน้ำเองเลยจะต้องแบบเข้าร้านตลอดเลยแต่ว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเป็น new normal ไม่มีอารยธรรมอันนี้เป็นเพื่อนของโฮดี้นะคะชื่อเปเปอร์คุณแม่เพิ่งไปรับออกจากการสปาเป็นเพื่อนที่ไม่เคยญาติดีกันเลยน่ารักไหมนี่เพิ่งไปนวดมาตัดขนสวยตัดขนร้านไรทาตกเพชรเป็นเหมือนเพื่อนนะคะแล้วนวดอีก20นาทีไหนรีวิวซิขนนิ่มป่ะนิ่มมากใครจับจะได้จับเหรอคนที่จะจับได้ก็น่าจะมีแต่เจ้าของตัวนี้โอ้สำเร็จแล้วในที่สุดทีมก็ยอมกินยูแอนไอต่อเขามีสาวเอฟเฟกต์ด้วยกับเปปเปอร์จะอยู่กับโฮดี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยไหนจะไปกินข้าวกันละนี่มัดผมเตรียมกินสุดๆเลยรอแป๊บนึงจริงๆที่เนี่ยเขามีรถเข็นให้ยืมนะเป็นรถเข็นสำหรับหมาตัวเล็กอะค่ะแต่ว่าโคดี้ตัวใหญ่เกินอะใช้รถเข็นไม่ได้รถเข็นจะเป็นสีเขียวแต่อันเนี้ยรถเข็นของดีมเองเอามาจากบ้านเพราะนางเป็นแม่หมาขั้นสุดยอดนางมีทุกอย่างตอนลูกเต็มใต้รถเห็นไหมไปออกรถแล้วจ้าทีนี้ร้านนี้ก็จะมีพัดลมค่ะเราก็เลยมากินกันเราได้พัดลมคนละตัวขอเข้ามาเพราะว่าโฮนี่ขนยาวมากแม้เดี๋ยวมันเป็นลมอิสโตกใช่ไหมลูกดูความแรงของพัดลมเห็นไหมขนปิวพัดลมยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่ได้ค่ารีวิวมาสเตอร์คูลเย็นไหมลูกนี่ถ้าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้จ้ะกับของก็แบบมีซาชิมิด้วยนะมีใช่พี่บอกพี่กอบพี่บอมก็สั่งน้องแปะเพราะอยากกินเนื้อแซลมอนก็เลยสั่งซาชิมิอันนี้มันกุ้งจ้ะซุปหม่าล่ากับเป๋าฮื้อมั้งซัมติงเดี๋ยวมีเพื่อนมาใหม่ชื่อยูริกับยูกิยูกิกับลิกิกับลิกิยูกิกับลิกิเฮ้ยอันนี้เจ้าของคือเจ๊บอมนะคะลิกิยูกิเอาไว้ไม่ยิ้มมากน่ารักจังเลยวันนี้เป็นวันยูกิอิ่มปะฮะอิ่มไหมตอนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อไซส์ปกติน่าจะตึงมากแล้วจริงอิ่มแค่เราอิ่มกันทั้งบ้านนะบอกตอนนี้ลูกอิ่มแล้วก็นอนแล้วเรียบร้อยตรงนี้ตรงนู้นก็นอนแล้วนี่ก็นอนแล้วโมงแล้วเนี่ยดึกมากละตอนนี้2ทุ่มแล้ว2ทุ่มกว่าแล้ว
เดี๋ยววันนี้ลากันไปแค่นี้เลยนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องป้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย